ทีนี้การฟื้นฟูเยียวยามันจะต้องเอาพูดกันง่ายๆเลยนะฮะมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เป็นการเยียวยาบางคนก็บอกว่าเป็นการตอบแทนด้วยทรัพย์สินเพื่อทดแทนความสูญเสียของชีวิตนะฮะบางคนก็บอกว่าฉันต้องการการเยียวยาทางจิตใจมากกว่าอะไรเงี้ยมีการพูดถึงตัวเลขด้วยนะฮะที่ผ่านมาว่าอ้าว10ล้านต่อหัวอย่างเนี้ยเป็นต้นจริงๆไอ้การเยียวยาต้องเข้าใจยังไงครับเรื่องนี้ผมเรียนในเชิงวิชาการนิดนึงมั้ยฮะในฐานะที่ผมเป็นจิตแพทย์นะครับผมเรียนว่าในฐานะเป็นแพทย์คนหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าผู้ที่บาดเจ็บนะครับที่ต้องรับการดูแลรักษาทางร่างกายนะครับก็ควรจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ครับนี่คือมองในเชิงมนุษยธรรมเลยในเชิงทางการแพทย์เลยถูกไหมฮะใครสักคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อย่างเช่นผมเจอมาเกือบ10กว่ารายรายล่าสุดเนี่ยไปพบที่นะฮะบ่อนไก่มานี่นะครับไปเยี่ยมเยียนเขาเลยนะครับเขาเดินอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องเหตุการณ์เลยแล้วถูกกระสุนยิงมานะครับแล้วไปเจาะถูกไขสันหลังเขาให้เส้นประสาทขาดเขาก็เลยต้องอัมพาตครึ่งตัวตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือทางด้านร่างกายซึ่งเราต้องมีทางให้การรักษาอย่างเต็มที่ฉะนั้นนี่คือกระบวนการในเชิงของการรักษาครับอีกด้านนึงครับนึกภาพเลยครับผู้ที่เสียชีวิตนี่นะครับบุคคลในครอบครัวจะรู้สึกอย่างไรจะปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปได้ไหมนี่คือผลกระทบทางด้านจิตใจครับถูกไหมฮะนึกภาพสิครับว่าคนที่เราเป็นญาติมิตรเรานะครับมาร่วมในเหตุการณ์ไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ผมไม่ว่าด้านไหนนะฮะกระทั่งทางด้านของผู้ปฏิบัติการฐานตำรวจเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตนะครับอย่างเช่นท่านภรรยาของท่านพันเอกล่มเกล้าถูกไหมฮะเราเอ่ยชื่อได้เพราะท่านออกมาในข่าวเช่นกันว่าต้องการให้ทุกฝ่ายได้รับการเยียวยาครับนะตัวท่านเองก็ยอมรับว่าสูญเสียสามีเป็นที่รักถูกไหมฮะนึกภาพสิครับประชาชนทั่วไปมาร่วมเหตุการณ์นี้นะครับก็มีการเสียชีวิตนี่นะครับคนใกล้ชิดเขาจะเป็นอย่างไรนี่คือจิตใจครับถูกไหมฮะครแล้วรวมทั้งคนที่มาประสบเหตุพบเห็นนะฮะเพื่อนฝูงนะฮะถูกกระทบนะครับจิตใจมีปัญหาจริงๆครับแล้วมากกว่านั้นนะครับผมต้องเรียนนะว่าทางด้านของเศรษฐกิจนี่นะครับตามมาครับครับนะฮะหลายรายคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นคนที่หารายได้เข้าสู่ครอบครัวขาดซึ่งคนค้าหารายได้ไปก็เป็นปัญหาครับอย่างรายนึงที่ผมไปกับท่านประธานไปที่ลำพูนคนเสียชีวิตก็คือคนเดียวในครอบครัวที่เป็นคนหารายได้เข้าสู่ครอบครัวพ่อแม่ป่วยทั้งคู่แล้วน้องสาวกำลังเรียนหนังสืออยู่ครับเสียชีวิตไปไม่มีใครดูแลน้องสาวจบแล้วนะฮะมัธยม6จะเรียนต่อไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาสังคมในเชิงของเศรษฐกิจบางส่วนเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่ว่าการเยียวยาเรามองทุกด้านร่างกายจิตใจเศรษฐกิจสังคมฮะนี่คือด้านต่างๆที่เรามองครับคราวนี้การที่จะเยียวยานี่นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าระยะแรกเนี่ยนะครับพอปเราได้ออกไปพบปะเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อที่เราจะได้รวบรวมว่าปัญหาต่างๆคืออะไรแต่นะฮะขอย้ำอยู่บนพื้นฐานที่ว่าคอปไม่มีอำนาจไม่มีงบประมาณที่จะเยียวยาใครทั้งสิ้นหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าชุดคอปนี่คือชุดที่เยียวยาแล้วสามารถที่จะไปให้เงินทองนะฮะมีงบประมาณในการที่จะแจกจ่ายตอบว่าไม่เลยหน้าที่อยู่กับใครฮะหน้าที่นี่คงต้องตอบว่าเป็นฝ่ายของรัฐบาลเป็นหน่วยงานของรัฐที่เขามีงบประมาณมีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการเพียงแต่คอปอาจจะบอกว่าคนนี้ตรงนั้นตรงนู้นควรจะได้รับการเยียวยาครับสิ่งที่เราพบเป็นอย่างนี้คุณดิศักดิ์ครับเบื้องต้นนะครับรัฐบาลเนี่ยนะชุดที่แล้วเนี่ยนะครับได้มีการให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะครับเกือบทุกรายอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตนะครับทางกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็ได้มีหลักเกณฑ์ในการที่จะชดใช้นะฮะหรือใช้คำว่าช่วยเหลือดีกว่าไม่ใช่ชดใช้นะฮะช่วยเหลือเบื้องต้นไปผู้ที่เสียชีวิตจะได้ตัวเลข 400,000 ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสได้ 200,000 แล้วผู้ที่บาดเจ็บธรรมดาทั่วไปเนี่ย 50,000 ถึง 80,000 ก็แล้วแต่นะฮะความบาดเจ็บที่มีอยู่นะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นไปรวมทั้งหน่วยงานบางหน่วยก็มีการให้การช่วยเหลือด้วยเช่นทางด้านของกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกครับนะรวมทั้งสำนักราชวังนะครับก็มีส่วนมาช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นเหล่านี้อันนี้คือหน่วยงานของรัฐแต่หลังจากที่คอปอได้มีโอกาสไปพบปะเนี่ยครับผมเรียนครับว่าเราเจอประเด็นที่น่าจะหยิบยกมาพูดสัก 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่ายังไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมยังมีบุคคลหลายคนที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นี่นะครับเช่นนะฮะมีอยู่ 2-3 รายที่เราพบนะฮะแช่เราไปแค่ไม่กี่จังหวัดนี่นะครับเขาเนี่ยถูกบาดเจ็บกระสุนยังฝังอยู่ในตัวเขาเลยครับแต่เขาไม่กล้าที่จะมาขอรับการช่วยเหลือเ
พราะว่าเหตุผลเพราะว่าเขายังมีประเด็นว่าเดี๋ยวออกมาขอรับความช่วยเหลือแล้วนะครับจะถูกจับถูกจับกลุ่มเขาต้องหนีครับฉะนั้นอีกหลายกลุ่มเลยฮะที่ไม่รับการช่วยเหลือในแง่ของบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แล้วหลายคนไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ของการมารับการช่วยเหลือครับโดยที่หลักเกณฑ์ของราชการบอกว่าถ้าผ่านพ้นไป1ปีแล้วไม่มาขอรับการช่วยเหลือแล้วนะครับถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลืออีกก็จะมีหลายคนไม่ได้รับการช่วยเหลือเหล่านี้ครับมากกว่านั้นครับอันนั้นคือหลักเกณฑ์ในแง่ของบาดเจ็บทางร่างกายแต่ด้านจิตใจนี่นะครับเป็นปัญหาใหญ่ครับครับประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายใดเลยที่จะมีมาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้เขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นบางคนถึงขั้นกระทบทางจิตใจนะครับเปิดภาวะเศร้าเสียใจนี่นะครับครับเขาเนี่ยไม่สามารถทำงานทำการได้ระยะเวลานานเกินกว่าเป็นปีนี่นะครับครับประเด็นการช่วยเหลือเหล่านี้ไม่มีเลยทุกคนจะมองเข้าใจว่าจิตใจก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่ต้องไม่ได้ครับแต่มันส่งผลต่อรูปธรรมก็คือไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินี่นะครับนั่นคือหัวใจของเรื่องว่าคอปอเที่ยวนี้เราได้ไปพบปัญหาในเรื่องนี้เยอะแต่เราไม่มีกระบวนการจะช่วยเหลือทางด้านนี้เลยนี่นะครับนั่นคือข้อหนึ่งฮะที่จะนำไปสู่คอปอเราจะนำการที่จะทำหลักเกณฑ์บางอย่างขึ้นมาครับมากกว่านั้นครับเราพบกลุ่มคนที่ถูกกระทบนี่นะครับมันไม่เข้าเกณฑ์หรอกครับเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ครอบครัวเดือดร้อนครับนะครับเช่นนะครับกลุ่มที่ผมเล่าให้ทราบไปแล้วมากกว่านั้นนะฮะกลุ่มผู้ถูกคุมขังนี่นะครับบางคนนี่นะครับเขาอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถูกจับมาคดีก็ไม่ชัดเจนคืออะไรแต่เขาต้องการประกันตัวออกไปนี่นะครับเขาไม่มีเงินทอนในการประกันตัวนี่นะครับครับเขาต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบมีอยู่รายนึงเราพบเลยนะครับว่ากู้ยืมนอกระบบถึงเกือบหลักล้านเพื่อประกันตัวออกมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นหนี้ที่ติดตัวเข้ามหาศาลเลยครับนั่นก็คือปัญหาเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่าคอปอทำงานครั้งนี้นะครับเราได้พบปะปัญหาต่างๆมากมายทำให้เรารับทราบถึงปัญหาที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือเยียวยาอีกหลายประเด็นทีเดียวครับที่เราได้รวบรวมทำเป็นรายงานเนี่ยเป็นระบบนะครับถ้าจะพูดให้ฟังง่ายๆคือมีผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูสักเท่าไหร่กันแน่ฮะถ้าบอกถึงตัวเลขนี่นะครับผมเรียนว่าเบื้องต้นเรามีตัวเลขในแง่ผู้เสียชีวิตที่92รายครับผู้บาดเจ็บนี่ครับประมาณ400กว่ารายครับแล้วบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ครับอีกหลายร้อยรายนี่คือเฉพาะทางด้านร่างกายครับแต่ปัญหาทางด้านจิตใจนะครับเรามีตัวเลขที่ไปประเมินมากับทางกรมสุขภาพจิตนี่นะครับครับเราเจอตัวเลขที่เป็นหลักพันที่6ถึง 7,000 คนที่ว่าเกิดกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ครับแล้วรวมทั้งเรามีตั้งศูนย์นะฮะศูนย์ที่จะรับเรื่องร้องเรียนที่จะขอความรับความช่วยเหลือนี่นะครับก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปพบนะฮะปัญหาเหล่านี้แล้วคิดว่าคงต้องเปิดศูนย์เพื่อรับทราบถึงปัญหาเขาครับด้วยขนาดนี้ยังมีตัวเลขนะฮะถึงปัจจุบันนี้นะครับที่ขอรับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ประมาณ600กว่ารายครับผมครับตอนนี้ยังสามารถขอเข้ามาได้อยู่ไหมหรือว่าเลยกำหนดตอบเลยว่าสามารถขอเข้ามาได้เรื่อยๆครับแต่ว่าคอปอไม่ได้มีหน้าที่ลงไปจ่ายเงินนะเอาพูดกันตรงๆใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะมาพิจารณาใช่ครับในแง่กรณีการเยียวยาให้ครับข้อหมายก็คืออย่างที่อุทิศักดิ์พูดครับว่าศูนย์นี้เปิดขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือครับผู้ที่ยังมีประเด็นมีปัญหาที่อยากรับการช่วยเหลือสามารถขอเข้ามาครับแต่ขอเข้ามาในเชิงที่ว่าคอปอเราจะเป็นผู้ที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อครับสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีแล้วเนี่ยฮะจะทำงานทันไหมฮะกับอายุคอปอ ที่ได้พูดกันไว้ใน2ปีเนี่ยผมกราบเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับว่าท่านประธานเนี่ยได้มีการประชุมชุดคอปอใหญ่เป็นระยะครับแล้วเราก็สามารถทำรายงานนำเสนอนะครับทุกระยะ6เดือนได้อย่างครบถ้วนนะครับและอย่างที่อุทิศักดิ์ถามว่าอีกประมาณ1ปีนี้นะครับจะสามารถทำงานประสบสำเร็จตามที่ตั้งไว้หรือไม่ผมเรียนครับว่าเราคงไม่มองในเชิงว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนชัดๆนะครับสิ่งที่ทางคอปอกรรมการคุยกันทั้งหมดนะครับเราก็พยายามจะช่วยกันเพื่อทำให้สังคมประเทศชาติเรานะครับสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติก้าวข้ามปัญหาการขัดแย้งนี้ให้เร็วที่สุดนั้นสิ่งที่ปรากฏขนาดนี้ผมเรียนครับว่าคอปอค่อนข้างสบายใจระดับหนึ่งอย่างน้อยๆเราไม่เกิดภาวะความรุนแรงที่เกิดการขัดแย้งและเกิดการที่จะเกิดภาวะไม่ปกติหลังจากเหตุการณ์นั้นถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือส่วนนี้ที่เรามองว่าทุกฝ่ายได้ให้การช่วยเหลือปัญหานี้แล้วเนี่ยทำให้ประเทศชาติเราสามารถที่จะก้าวสู่ภาวะปกติได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนั่นคือความพอใจระดับหนึ่งแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปข้างหน้านะครับเรียนว่าเราพยายามที่จะทำในสิ่งที่คิดว่าคอปอจะช่วยเหลือสังคมได้ด้านหนึ่งของผมเนี่ยฝ่ายฟื้นฟูนะครับเราพยายามทำในเชิงหลักเกณฑ์ที่จะตอบรับว่าถ้าต่อไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์ซึ่งหวังว่าไม่เกิดนะครับครับแล้วถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราสามารถใช้บทเรียนเที่ยวนี้นะครับไปสร้างหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมานี่นะครับเพื่อที่ครั้งต่อไป
จะมีหลักการและหลักเกณฑ์ในการที่จะช่วยเหลือมากกว่าที่จะบอกว่าเสียชีวิต10ล้านบาทนะครับน่าจะมีหลักการและหลักเกณฑ์ในการตอบรับสิ่งเหล่านี้ครับวันหลังคงได้มีโอกาสติดตามความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการชุดนี้ต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านหมอครับสวัสดีครับครับแล้วก็มาถึงการทำงานของกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับที่หลายคนเฝ้าติดตามแล้วก็รอผลในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้นะครับนั่นก็คืออนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงที่มีคุณสมชายหอมละออเป็นประธานครับเราจะไปคุยคุณสมชายครับ